สบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็พามาเก็บเงยหม่อนนะครับหลังจากที่ปล่อยให้มันออกเงยดวกเต็มต้นล้นทิ้งไปหลายชุดแล้วครับเนี่ยนกก็กินไปหลายเติบแล้วครับบัดนี้นึกเสียดายเนาะพอมีเวลาว่างก็เลยมาเล่นเก็บเอาครับเนี่ยกะว่าจะเพชรเป็นน้ำลูกหม่อนเนาะแต่แล้วก็ไปแปลงเป็นวายลูกหม่อนต่อครับกะว่าพอได้แก้ขัดพอได้ประหยัดค่าแอลกอฮอล์ไปจากมือสองมือก็ยังดีครับพี่น้องเนื้อหม่อนที่เขาเก็บเอานี่ต้องเป็นเนื้อสุกผสมกับเนื้อดิบนะครับเนื้อสุกก็จะเป็นเนื้อที่มันเป็นสีดำๆแล้วเนาะส่วนเนื้อดิบก็คือเนื้อที่มันออกสีแดงๆกับสีชมพูนะครับเนื้อที่กำลังใกล้อีสุกเนาะเอาผสมกันไปมันจะได้พอครับต้มเป็นน้ำลูกหม่อนมาก็จะได้มีรสเปรี้ยวอมหวานเนาะพอมาแปลงเป็นไวน์มันก็จะได้รสชาติไวน์ที่เป็นรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ติดฝาดน้อยนึงมันจะกลิ่นดีกว่าครับพี่น้องกะว่าจะลดต้นทุนค่าแอลกอฮอล์กินเพื่อสุขภาพแต่บ่รู้ว่าเพื่อสุขภาพแท้บ่แท้ก็บ่รู้เด้อพี่น้องเด้หลังจากเขาได้เนื้อหม่อนมาแล้วเขาก็มาล้างให้สะอาดนะครับพี่น้องล้างเศษฝุ่นเศษผงเศษดินออกให้หมดนะครับล้างจาก 2-3 น้ำพอล้างจนสะอาดแล้วก็เอาไปพึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะครับหลังจากพึ่งจนเสด็จน้ำนะครับก็มาต้มนะครับพี่น้องต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะงวดลงไปกะว่าน้ำก็ลงไปจากเศษ1/3ของปริมาณน้ำที่เขาใส่ไปนะครับให้สังเกตเบื้องสีของน้ำที่ต้มที่เขาได้ถ้าเริ่มเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ครับกระใส่ได้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปครับน้ำตาลที่ใส่ก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับคนจนน้ำตาลมันละลายดีแล้วเราก็ชิมเบิ้งครับให้ได้รสเปรี้ยวหวานหวานพอปลาแรมปลาแรมหวานพอดีครับกะว่าหวานแบบเขาเฮ็ดน้ำผลไม้กินกับน้ำแข็งเนาะอย่าให้มันหวานเจี๊ยบจนเกินไปครับเสร็จแล้วก็กองแยกน้ำกับเนื้อออกจากกันนะครับแล้วก็กองซ้ำอีกรอบนึงที่ผ่าขาวบางเนาะพักไว้ให้เย็นนะครับพอมันเย็นดีแล้วเขาก็มากรอกใส่ขวดหรูหรือว่าใส่ขวดแก้วก็แล้วแต่วัสดุที่เขามีครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เขามีนะครับพี่น้องตอนนี้เขาก็มาเตรียมกระตุ้นยีสต์ที่เขาจะมาแปลงเป็นไวน์ลูกหม่อนเนาะยีสต์ที่ใส่ก็เป็นยีสต์สำหรับหมักไวน์นะครับพี่น้องน้ำอุ่นที่เขาผสมนี้ใส่น้ำอุ่นพุ่มประมาณ 35-37 องศานะครับกะใส่น้ำประมาณสักเศษ1/3หรือว่าครึ่งแก้วก็ได้ครับเทผงยีสต์ลงไปในน้ำอุ่นนะครับคนให้ละลายดีครับแล้วก็บัตเตอรี่ก็วางทิ้งไว้จากประมาณ20นาทีครับเป็นการกระตุ้นให้ยีสต์มันทำงานก่อนครับกระตุ้นให้ยีสต์มันฟื้นก่อนเนาะพอครบ20นาทีเขาก็ค่อยเอายีสต์ที่ได้นี่ครับเทลงไปในถังหมักของเขาครับเทลงไปในน้ำลูกหม่อนที่เขาต้มไว้ครับก็ต้องคนนะครับพี่น้องเทลงไปซื่อๆนะครับเสร็จแล้วก็หาผ่าขาบางมาคุ้มปากโหลไว้เนาะแล้วก็หาเชือกมัดไว้ดีๆมัดให้แน่นครับเชือกหรือว่าหนังยางก็ได้ครับมัดกันไว้ให้หมดไว้ให้แม้งเข้าได้ครับที่เอาผ่าขาบางคุ้มนี่เพื่อที่จะให้มันสามารถระบายอากาศระบายแก๊สที่เกิดจากการหมักออกมาได้ครับหลังจากที่เขามัดปาก
ให้แน่นสนิทแล้วเนาะเขาก็เอาฝาปิดไว้รวมๆนะครับจะปิดสนิทนะครับปิดรวมๆให้กะว่าให้มันระบายแก๊สออกได้นะครับพี่น้องอันนี้เขาก็จะห่อด้วยกระดาษห่อหลังอีกสัก2ชั้นครับเพื่อเป็นการพรางแสงเนาะมันจะได้เฮ็ดให้วายครับเป็นเร็วขึ้นบ่โดนแดดโดนลมเฮาบ่มีถังหมักวายคือเขาเนาะเฮาก็ประยุกต์เอาครับพี่น้องหลังจากนั้นก็เก็บวันที่ผมจาก2อาทิตย์นะครับพอครบ2อาทิตย์ก็เป็นอันว่าใส่ได้นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นร่องรอยหลักฐานว่าของแท้อีหลีครับพี่น้องโดนชิมไปจนตะเลิดเครื่องถังแล้วครับพี่น้องเกือบบ่เหลือไว้ให้รีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งต่ออีกนะครับเฮากรอกใส่ขวดแก้วนี้ก็เพื่อเอาไปนอกยีสต์ต่อนะครับพี่น้องนอกยีสต์ก็หมายถึงการเฮ็ดให้ยีสต์มันตายเนาะให้มันเลิกผลิตแอลกอฮอล์ต่อครับเพื่อที่ว่าดีกรีของไวน์เขามันจะได้บ่แห้งจนเกินไปนะครับกินเพื่อสุขภาพเนาะบ่เป็นกินเพื่อเอาตายให้มันมีดีกรีพอประมาณก็พอแล้วครับพี่น้องกินพอได้กลืมๆเนาะการนอกที่ก็คือการเทยีที่มันตายนะครับในที่นี้เขาก็จะเอามาต้มหม้อนะครับเขาก็หาหม้อที่มันสูงกว่าปากขวดเขาจากน้อยนึงครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปแห้งกะว่ามันท่วมเสมอขอขวดเนาะแต่จะให้ท่วมปากขวดครับแล้วก็ไปต้มนะครับตั้งไฟต้มไว้จนหน้ามันเริ่มเดือดครับพอเดือดได้สักพักนึงประมาณสัก5นาทีเฮาก็ยกหม้อต้มลงเนาะเอาไปวางพักไว้ถึงไว้ให้น้ำต้มมันเย็นครับให้น้ำมันเย็นลงพอน้ำในหม้อต้มมันเย็นแล้วเฮาก็จังเอาขวดที่เฮาต้มไว้ออกมาข้างนอกครับมาวางทิ้งไว้อีกสักพักนึงเนาะให้ไอฮ้อนมันเลยออกไปให้หมดก่อนครับก็เป็นอันใส่ได้แล้วครับตอนนี้เขาก็ปิดฝาขวดไว้เนาะเก็บไว้กินยามแก้ขัดยามบ่มีเงินซื้อแอลกอฮอล์กินครับพี่น้องแก้ขัดได้2 3มื้อก็ยังดีครับจากการทดลองชิมก่อนที่จะเอามาต้มเอามานอกยีสต์เนี่ยครับกินสดๆเทียบเบิ่งกับต้มแล้วสำหรับส่วนความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่ากินแบบสดๆแซ่บกว่าครับมีความรู้สึกว่าปริมาณแอลกอฮอล์มันจะดีกว่าหลังจากที่เอาไปต้มแล้วถ้าเอาไปต้มแล้วนี่คือเหมือนกับว่าแอลกอฮอล์มันเลยไปกับความร้อนพร้อมนะครับกินแล้วมันจะรู้สึกว่าจะบ่แห้งท้อตอนที่ก่อนที่เฮาต้มครับ